เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณอภิชัยเลามนะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Applewell ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสัปดาห์แรกพลิกล็อกมั้ยฮะว่าหุ้นขึ้นแรงเลยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หุ้นไทยก็บวกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ต้องถือว่าหนาแน่นใช้ได้เลยตัวเลขเฉลี่ยก็ 60,000 กว่าล้านบาทต่อวันนะครับครับก็ประเด็นในแง่ของโฟเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขกันจริงๆตลาดเม็ดเงินของต่างชาติที่มันไหลเข้ามาในตลาดแถบอาเซียนเนี่ยต้องถือว่าบ้านเราเนี่ยโดดเด่นสุดนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขายังขายอยู่ฟิลิปปินส์มีซื้อบ้างแต่ว่าไม่เยอะตัวเลขหลักๆเนี่ยที่ซื้อเด่นชัดก็เป็นตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของปัจจัยที่มันช่วยหนุนให้ตลาดในแถบภูมิภาคนี้เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับมันก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นที่มันอัปเดตเข้ามาก็คือในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตัวเลขล่าสุดเดือนธันวาคมที่มีการรวบรวมสถิติโดยตัวมาร์เก็ตเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวรายงานผลการประชุม FOMC เนี่ยเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป 0.25% เนี่ยเนื้อในของความเห็นของคณะกรรมการ FOMC แต่ละท่านเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักเป็นดอกเบี้ยเป็นลักษณะการขยอยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประกอบกับเมื่อวานเนี้ยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดมันก็ทำให้แรงกดดันในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมันลดลงนะครับดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะครับเงินค่าเงินสกุลเอในตลาดเอเชียก็แข็งค่าขึ้นโดยเฉพาะทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยวานนี้กับวันนี้เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นนะครับก็เป็นแรงจูงใจให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในตลาดหุ้นในก็กลับมาดูดีขึ้นนะครับก็นี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆแล้วก็ภาพที่เห็นชัดๆก็คือแรงซื้อมันกลับเข้ามาในหุ้น market cap ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับสื่อสารด้วยนะครับบางตัวต่ำมากๆก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในช่วงเช้าเท่าที่เห็นดูความเห็นของนายธนาคารเนี่ยเขาก็ประเมินนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเริ่มขยับขึ้นก่อนที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้นนะครับสาเหตุก็เนื่องจากแรงกดดันในส่วนของสภาพคล่องที่อาจจะหดตัวลงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ขยับขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีผลให้ส่วนเงินเม็ดเงินมันไหลออกเพราะงั้นในแง่ของสเปดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อโตแค่ 2% กว่าๆนะครับปีนี้ก็มีการประเมินว่าตัวเลขสินเชื่อเนี่ยเติบโตประมาณสัก 5% เนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ครับแล้วก็มันก็ทำให้แรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งธนาคารใหญ่ๆหลายๆตัวช่วงที่ผ่านมาโดนแรงขายลงมาราคามันถูกมากก็เริ่มมีแรงซื้อกลับนี่ก็เป็นจุดหนุนอีกอันนึงทำให้ดัชนีบ้านเราเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยมันเปอร์ฟอร์มต้องถือว่าดีครับเพียงแต่ว่ามาดูความเสี่ยงในระยะสั้นบ้างก็คือว่าปัจจัยถ้าในช่วงสั้นในเดือนนี้ถ้าจะมีปัจจัยทำให้ดัชนีมันสะดุดได้บ้างเนี่ยมันจะมีประเด็นไหนบ้างนะครับหลักๆ ก็ดูกันเย็นนี้ก่อนเลยเย็นนี้มันจะมีรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐถ้ามันคอนเฟิร์มว่ามันไม่ร้อนแรงสัปดาห์หน้าหุ้นก็มีโอกาสจะขยับขึ้นต่อได้นะครับครับประเด็นหลักๆปลายเดือนต่อต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็เป็นการประชุมเฟดนัดแรกซึ่งตลาดก็ประเมินว่าคงยังไม่น่าจะมีการขยับอะไรส่วนในแง่ของดัชนีราคาหุ้นเนี่ยถ้าขยับขึ้นมากๆเนี่ยใกล้ๆ 1,600 จุดในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องมองว่ามันเป็นระดับที่ถ้าเห็นระดับตรงนั้นจริงๆเนี่ยให้ระวังแรงขายในส่วนของกองทุน LTF ที่ปีนี้มันมีกำหนดครบกำหนดที่เขาขายได้ในตัวเลขมันรออยู่ประมาณสัก 4.5 หมื่นล้านบาทตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นแรงกดดันถ้าดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพช่วงสั้นๆของตลาดนะครับครับถ้าประเมินอย่างนั้นแปลว่าตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์ในเอาในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับก็คงต้องวางเพราะประเมินก็ต้องประเมินว่าในช่วงสั้นเนี่ยประเด็นข่าวลบเนี่ยมันยังมีไม่เยอะนะครับเพราะในแง่ของ
โฟของฝรั่งที่ยังซื้ออยู่ทิศทางค่าเงินที่มันเริ่มแข็งค่าขึ้นกลุ่มพลังงานซึ่งก็คาดว่าน่าจะยังช่วยหนุนดัชนีจากทิศทางราคาน้ำมันที่มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังคงน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังในแง่ของถ้าตลาดวิ่งเกิน 1,580 ขึ้นไปใกล้ๆ 1,600 เนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงตลาดเนี่ยมันจะเริ่มคืออัพพูดง่ายคืออัพไซด์มันน่าจะเริ่มน้อยนะครับการซื้อขายก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากในแง่ของตัวแรงขายจากกองทุน LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยถ้าดัชนีขึ้นไปถึง 1,600 ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเห็นแรงขายตรงนี้ออกมาชัดเจนนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนก็คงต้องประเมินต้องวางกรอบแนวรับตลาดไว้นะครับบริเวณสัก 1,560 จุดถ้ายืนได้โมเมนตัมของตลาดเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนักลงทุนก็ยังสามารถหาหุ้นเข้าเก็งกำไรได้ในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับลงกันนะครับลงกันเนี่ยไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางค่าการกันเนี่ยถ้าเทียบ Q1Q เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 30% กว่านะครับแล้วหุ้นโครงกันหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นบางจากนะครับตัว IRTC SPRC พวกเนี้ยดูแล้วยังแลกกาดกับตลาดเยอะมากก็ยังมองว่ายังมีอัพไซด์ในการจะปรับตัวขึ้นประกอบกับค่าการกันเนี่ยในช่วงไตรมาส1ของทุกๆปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดีสุดนะครับพูดง่ายๆว่าค่าการกันเนี่ยมันจะอยู่ทรงตัวในระดับดีสุดในช่วงไตรมาส1ของแต่ละปีงั้นในหุ้นลงกันเป็นหุ้นอีกกลุ่มนึงซึ่งมองแล้วดูยังแลกกาดกับตลาดค่อนข้างเยอะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะครับรวมถึงในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างราคายางนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในช่วงสั้นเนี่ยภัยน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยก็น่าจะทำให้ผลผลิตของยางเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะหายออกไปจากตลาดพอสมควรก็ยังเป็นปัจจัยอยู่นะครับก็ยังเป็นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็สินค้าพวกพันธุ์พวกซอฟต์คอมมอดิตี้ที่ว่ายังทรงตัวอยู่ในทิศทางบวกนะครับครับกลุ่มที่ประเมินอย่างนี้เนี่ยกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้าเราจะเล่นยังไงฮะซื้อหุ้นเน้นหุ้นหรือว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมให้ดูทิศทางตลาดถ้าไม่มีข่าวร้ายเข้ามากระทบนะครับยืน 1,560 ได้เนี่ยเป็นกำไรในกลุ่มที่บอกไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตลาดมันเกิดปรับฐานลงมาต่ำกว่า 1,560 ก็อาจจะลดพอร์ตลงหรือว่าในกรณีที่ดัชนีมันพุ่งขึ้นไปแรงๆเกิน 1,580 เข้าไปเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายในช่วงสั้นนะเพราะประเมินว่าอัพไซด์ตลาดในช่วงสั้นเนี่ยถ้าดูจากทิศทางฟันโฟเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากนะว่ามันจะไหลกลับเข้ามาในตลาดแถบนี้อย่างชัดเจนที่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีกว่าเพื่อนบ้านครับครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอภิชัยครับ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 อภิชัยเรามานะชัยนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealthครับเปิดสายเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761ไปดูคำถามใน Facebook นะฮะ PTL รอบนี้ถึง20ไหมครับ PTL นะฮะ PTL รอบนี้จะถึง20ไหมครับดูอย่างนี้ไม่ถึงฮะแต่ว่า18บาทโดยรวมเนี่ยมีโอกาสนี่เชิงทางเทคนิคอย่างเดียวนะครับดูต่อนะฮะแนวรับแนวต้านทัสโก้กับ CKP ทัสโก้นะฮะแนวรับอยู่ที่20แนวต้าน20ตอนนี้แหละฮะ22ถ้าผ่านได้24ครับส่วน CKP แนวรับอยู่ที่แถวๆนี้เหมือนกันฮะ350อย่าหลุดนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณสัก366ถ้าผ่านได้ก็น่าจะวิ่งฮะสายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอกรบกวนถามว่าบ้านปูถ้าซื้อเก็งกำไรตอนนี้สูงไปไหมไม่สูงอะฮะเพียงแต่ว่าไม่สูงเหรอตอนนี้ไม่สูงอะฮะครับอ๋อแล้วก็บางจากตัวลูกอะฮะเอางี้ดีกว่าบ้านปูเนี่ยผมเขียนลงเว็บไซต์เอก Investment เมื่อคือรอบก่อนหน้านี้ไม่ต้องไปคิดถึงนะก็คือประเภทซื้อตั้งแต่ถูกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละแต่เมื่อรอบล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเขียนย้ำประมาณถ้าจำไม่ผิดนะบทความช่วงปีใหม่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นจากช่วงปีใหม่จนถึงตอนนี้มันขึ้นมาแค่บาทเดียวครับค่ะก็ยังโอเคแล้วตัว BCPG อีกตัวนึงค่ะตัวไหนนะฮะตัวบางจากตัวลูกอะฮะ BCP อะไรนะฮะ BCPG ครับว่ายังไงค่ะจะถามว่าตัวนี้ถ้าซื้อเก็งกำไรยังซื้อราคานี้สูงไปไหมฮะไม่เอาอะฮะตัวนี้ไม่เอาใช่ไหมคะราคาแถวนี้ไม่โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นการประเมินในเชิงของ
ของการคาดหวังในอนาคตด้วยนะฮะแล้วก็ผสมกับเทคนิคอลดูคำถามต่อนะฮะ TMT จะไปต่อไหมครับมีทุนอยู่14.30 TMT TMT จะไปต่อไหมฮะอาจจะไปต่อแต่เกิน18บาทเนี่ยไม่ถือว่าถูกครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์เอกครับครับไอเฟกมันจะล้มไหมครับมันจะล้มไหมเหรอ คือเอาตรงๆนะผมไม่ได้ตามละเอียดแต่ผมเห็นหุ้นตัวเนี้ยมีคนเชียร์มาตลอดเลยสิ่งที่มันผิดปกติเชียร์มาตั้งแต่แพงจนถึงถูกนะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่านักทุนรายย่อยติดเยอะมากครับนะครับแล้วผมเห็นเขาเชียร์ลองไปดูดิผมว่าทุกโบรกเกอร์เชียร์หมดเชียร์ตั้งแต่ราคา10กว่าบาทอะฮะใช่มั้ยครับใช่ครับนะฮะแล้วตัวนี้ผมไม่ได้ตามจริงๆไปดูบทวิเคราะห์ของบริษัทผมเนี่ยผมก็ไม่เคยเขียนตัวนี้ผมไม่ได้ตามจริงผมขออภัยแต่ผมคิดอย่างนี้ครับ3บาทกว่ามันช้าเกินไปที่คิดจะมาขายแล้วครับเออกล้าซื้อมั้ยครับอะไรนะซื้อถั่วได้ไหมครับถ้าเป็นผมถั่วนะมันต้องรอวันกระชากอ่ะแต่มันมีตัวที่น่าเล่นเยอะแยะมันไม่เห็นจะไม่ต้องแก้แค้นตัวนี้เลยแล้วมันจะล้มไหมครับคิดว่าผมตามไม่ละเอียดนะเพราะว่าคือถ้าดูจากยอดเงินที่มีข่าวออกมาเนี่ยมันน่ากลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่ไปยุ่งกับตราสารหนี้เนี่ยผมจะไม่ให้เคสนี้มันลามเพราะถ้ามันลามเนี่ยคนที่ออกตราสารหนี้จะมีปัญหาทั้งหมดเออแต่ว่าถ้าถามว่าบริษัทงานนี้บริษัทจะเจ็บหนักไหมผมว่าเจ็บหนักคนละเรื่องอะนะเขาก็คงมีวิธีจะทำยังไงให้มันตราสารนี่มันไม่ลามแหละผมคิดเอาเองไงแต่คุณตัวนี้มันเป็นเคสที่คลาสสิกมากเพราะว่าผมเปิดสายนี่มันจะคนถามตัวเนี้ยครับแล้วไปดูย้อนหลังนะคุณไปดูก็ได้โบรกเกอร์เดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตมันชัดเจนนะคุณดูย้อนหลังอ่ะเขาชี้กันมาโดยตลอดอ่ะใช่เหลือเชื่อเลยซึ่งผมซื้อ6บาทก็ซื้อ5บาทก็ซื้อนี่3บาทกว่าคุณน่ะ6บาท5บาทยังดีนะครับผมเห็นบางคนเขาซื้อตั้งแต่10กว่าบาทกันน่ะตอนนี้เขาเชียร์กันหนักๆอ่ะเขาเชียร์หนักๆเขาซื้อตั้งแต่10กว่าบาทอ่ะครับเห็นทุกโบรกเชียร์หมดงงทุกโบรกเชียร์หมดใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับก็หุ้นก็อย่างเงี้ยแหละฮะเวลาเชียร์หลายๆคนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นปกติฮะเดี๋ยวดูคำถามใน Facebook มีค้างไหมฮะแนวรับแนวต้าน IRPC กับ DRT นะฮะ IRPC แนวรับแนวต้านรับอยู่เดี๋ยวนะฮะรับอยู่เนี่ยฮะ4บาท90แนวต้าน5บาท20 5บาท30ครับสายสุดท้ายเรียนเชิญครับค่ะที่ตัว TMB นะคะแล้วก็ iTech นะคะDTech ค่ะแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับแนวต้านนะฮะโอเคครับดูฐานไทยก่อนเลยครับฐานไทยแนวรับ2บาท20นะครับแนวต้าน2บาท35 D-TAC นะครับแนวรับอยู่40แนวต้านอยู่45นะครับแล้วก็ทางของคำถามศรีลาชา SRICHA SRICHA ว่าเป็นยังไงนะฮะแนวรับอยู่ที่20แนวต้านอยู่24บาท50นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเข้าใจว่ายังไม่ได้ตอบนะฮะ DRT DRT แนวรับอยู่ที่ประมาณ5บาท20ครับแนวต้านอยู่6บาทกับ6บาท50ครับเอาละครับชัดเจนนะฮะน่าจะเคลียร์หมดนะครับคำถามก็สัปดาห์นี้เปิดมาสัปดาห์แรก3วันทำการเองแต่ร้อนแรงเหลือเกินครับก็หวังว่าสัปดาห์หน้ามีลุ้นนะฮะแต่ผมบอกไว้เลยนะฮะจุดตรงนี้ถ้าไม่มีแรงขายแถวนี้ก็ 1,600 ต้นๆครับนักเก็งกำไรจับตาให้ดีนะครับคือคำว่าจับตาไม่ใช่แปลว่าขายอย่างเดียวนะฮะถ้าไม่ลงก็เล่นนะฮะนะครับถ้าลงก็ขายแล้วค่อยซื้อกลับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ